ทำตามสัญญาที่เคยพูดไว้จะตัดผมทรงนี้ไปดูกันแต่ผู้ติดตามก็ยังไม่ถึงนะครับผม 10,000 ท่านนะครับผมแต่ไม่เป็นไรคนคอมเมนต์หนึ่งมาเยอะมากเดี๋ยวเราก็จัดให้ครับผมมาเราเอาสะใจไงเอาเล่นสนุกไงเอาสุดไปไปกันครับผมเจอกันที่ร้านฮะมาถึงร้านแล้วครับทุกคนโอ้โหทำใจยากอยู่นะแต่ก็ต้องทำครับผมไป Let's go ครับผม กดไลค์คลิปนี้ยังกดไลค์ยังครับผมคอมเมนต์ด้วยครับว่าเป็นยังไง มาทุกคนโอ้โหให้พี่ก็ตัดให้นะทุกคนใครสนใจก็มาตัดได้นะอยู่อะไรนะพี่อันนี้อ่ะกาแสศิลป์กาแสศิลป์ร้านโรสลินนะครับผมร้านพี่โรสลินโอเคทุกคนใครสนใจก็มาตัดได้นะครับผมลองดูว่าจะเป็นยังไง ไปแล้วทุกคนเริ่มแล้วทุกคนเอาแล้วทุกคนเราจะเป็นวัยรุ่นปัดเป๋แล้วฮะจังหวะนี้อะพร้อมดูยังทุกคนเสร็จแล้วนะครับผมมานี่เป็นไงวัยรุ่นปัดเป๋เจอได้หมดครับผมถูกใจไปรู้หลายๆคนเลยนะครับผมกดไลค์ยังกดไลค์กดแชร์นะครับผม กดไลค์กดแชร์ให้ไปถึงตัวอย่างนะครับผมน้องป๊อกแป๊กป๊อกแปมไหมปองแปมไหมเออน้องปองแปมนะครับผมแชร์ไปแชร์ไปถึงน้องปองแปมเออว่าพี่แม็กตัดเรียนแบบน้องปองแปมโคตรหล่อเป็นไงทุกคนโคตรเท่นะครับผมนี่นะครับผมหน้าร้านพี่ก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะครับผมพี่เจ้าของร้านนะครับนี่สบายนั่งรอได้เลยนะครับผมชิวๆทุกคนวัยรุ่นมาตัดได้นะทรงนี้นะบอกเอาทรงนี้นะพี่ก็น่ารักนะคุยดีนะครับผมจัดไปวัยรุ่นเป็นไงครับโน้น้าเจ้าของร้านก็บอกว่าน้าก็ตรงนี้ก็บอกว่าหล่อนะเมื่อกี้เป็นไงหล่อไหมทุกคนให้กี่คะแนนครับผมสำหรับทรงผมทรงนี้ทรงผมทรงใหม่ปัดเป๋เป็นไงโอ้โหแสกกลางยังโดนเทปัดเป๋จะเหลืออะไรเป็นไงดูข้างนี้แล้วหล่อพอดูอีกข้างหนึ่งก็หล่อนะเออเคยบอกไม่หล่อเป็นไงโคตรจะเทวัยรุ่นโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ทำตามที่พูดไปแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้แม่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไปเดินตลาดโกโก้โอเคครับทุกคนบ๊ายบายฝันดีครับผมจุ๊บวะ